สงสัยว่าทำไมถึงหน้าอัพเจ้า BB นะคะ9700จากเฟิร์มแวร์5ขึ้นไปเป็นเฟิร์มแวร์6นะคะบางคนสงสัยว่าไปทำไมไม่เหมือนกันหรออะไรอย่างนี้เดี๋ยววันนี้มาแสดงให้ดูเลยกันนะคะว่ามันมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างในเฟิร์มแวร์6ของ BB 9700ค่ะอันนี้เปิดให้ดูเลยนะคะก็อย่างแรกเลยก็คือรูปโฉมที่เปลี่ยนไปนะคะหน้าตาแบบเก่าๆก็ไม่มีให้เห็นในเฟิร์มแวร์นี้แล้วนะคะก็เมนูอันนี้คือเป็นข้างหน้าโฮมนะคะก็คือข้างหน้าสุดก็จะแบ่งเป็น3พาร์ทค่ะเป็นพาร์ทบนสุดพาร์ทบนสุดนี่ก็คือเมื่อถ้ากดเข้าไปก็จะโชว์ Manage Connection แล้วก็นาฬิกาปลุกนะคะแล้วก็สามารถเซตอัพพวกแบบ Wi-Fi แล้วก็เข้าไปที่ Option ได้ค่ะอันนี้แค่กดข้างบนตรงนี้นะคะกดแค่ตรงนี้เข้าไปส่วนที่2ก็คือตรงนี้ตรงสีน้ำเงินตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นส่วนที่เมื่อมี alert มี message ใหม่เข้ามามี VM ใหม่เข้ามามี Facebook อะไรอย่างนี้ก็จะโชว์ขึ้นตรงนี้นะคะก็จะไม่เป็นการรบกวนเราอีกต่อไปมาดูอันนี้ก็คือสามารถเปิดปิดเสียงได้ตรงนี้นะคะกดเข้าไปก็จะเป็นให้เราเลือกโปรไฟล์ได้ส่วนด้านขวาสุดของเราเนี่ยก็คือจะเป็น Universal Search นะคะคือเป็นจุด Search ก็คร่าวๆแล้วกันนะคะจะได้ไม่ยาวเมื่อกดปุ่ม All ปุ๊บก็แถบถาดมันก็จะขึ้นมาข้างบนนะคะอันนี้ก็จะเป็นเมนูตามปกตินะคะแล้วก็ที่ความพิเศษของมันคือเมื่อเลื่อนไปทางขวาก็จะมี Favorite นะคะสามารถตั้งได้เลื่อนอีกก็จะเป็น Media ค่ะที่มีเดียเนี่ยที่ส่วนในส่วนที่เปลี่ยนไปเนี่ยก็น่าจะเป็นส่วนของกล้องนะคะกล้องถ่ายรูปเดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดูพอเลื่อนทางขวาอีกก็จะเป็นดาวน์โหลดอะไรมาก็จะมาอยู่ตรงโฟลเดอร์นี้นะคะอันนี้จะเป็นโปรแกรมที่เราใช้บ่อยๆค่ะเดี๋ยวลองมาเข้ากล้องให้ดูนะคะรูปถ่ายเนี่ยมันก็มีความชัดเจนขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อยนะคะไม่เยอะแต่ก็โอเคขึ้นค่ะสิ่งที่มันดีขึ้นเนี่ยก็คือเมื่อเราด้านล่างนะคะสมมุติว่าเราถ่ายรูปถ่ายรูปเสร็จนะคะก็สามารถเลือกลบได้หรือว่าจะถ่ายต่อได้สมมุติอุ้มกดถ่ายต่อเลื่อนไปทางขวาสุดนะคะเราสามารถจะดูรูปที่เราเพิ่งถ่ายไปได้ทันทีนะคะแล้วก็สามารถปรับแฟลชได้นะคะปรับแฟลชแล้วก็ที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือตัวที่เป็นซีนโหมดนะคะสามารถเลือกโหมดได้ว่าฝนตกฟ้าร้องโคสอัพซูมได้นะคะกดถ่ายค่ะก็อันนี้เป็นความสามารถที่เพิ่มเติมขึ้นมานะคะอีกจุดที่เพิ่มเติมขึ้นมาแล้วน่าสนใจมากนะคะก็คือส่วนที่เป็นเบราว์เซอร์ของ BB ค่ะ BB เบราว์เซอร์นะคะจากที่เรารู้ๆกันอยู่นะคะว่าเมื่อก่อนเนี่ย BB เบราว์เซอร์เนี่ยค่อนข้างเรียกว่าแย่มากที่จะเล่นอินเทอร์เน็ตได้นะคะผมจะลองเข้าไปดูก็หน้าตาเปลี่ยนไปค่ะแล้วก็ความเร็วก็ไวขึ้นตึงนึงแต่ก็ถือว่าไวกว่าเดิมพอสมควรค่ะเพราะว่าก่อนนี้ช้าสุดข้อดีจุดหลักๆของมันเลยเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะเลือกเพจสมมุติเราเปิดหน้าหนึ่งไว้นะคะเราก็สามารถเข้าเพจใหม่ได้แล้วนะคะโดยที่ไม่ต้องมานั่งคอยเปิดทีละเพจหรือว่าใช้เป็น
เบราว์เซอร์กับ O2 กับ O กับไอ้ Opera Mini อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้เครื่องเดียวก็เปิดเบราว์เซอร์ได้หลายๆหน้าแล้วค่ะนอกจากนี้นะคะในส่วนที่เป็นคอนแทคก็มีการเปลี่ยนแปลงทำให้เราแอดสามารถแอดเพื่อนได้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้เป็นหน้าตาของมันนะคะนี่แอดพินเลยก็สวยงามฟีเจอร์สวยงามขึ้นเยอะนะคะไปดูปฏิทินกันบ้างถือว่าถือแล้วเท่ขึ้นเยอะค่ะหน้าตาดีนะคะแล้วก็ในส่วนของที่เป็นพิกเจอร์สำหรับ OS 6เนี่ยมันจะแบ่งพาร์ทออกมาเป็นพิกเจอร์ไลบรารีแล้วก็คาเมร่าพิกเจอร์นะคะแล้วก็มีที่เป็นส่วนของ DVM คาเมร่าพิกเจอร์ก็มันไม่ค้างอีกต่อไปแล้วค่ะปกติเราจะเข้า OS 5แล้วรู้สึกว่าโอ้โหกว่าจะดูรูปได้ครบทุกรูปนี่อย่างนานนะคะอันนี้ก็เร็วขึ้นเยอะค่ะอันนี้มีรูปเยอะๆ 1,126 รูปก็โหลดขึ้นมาได้เร็วกว่าเดิมเยอะเลยค่ะในส่วนของเพลงนะคะก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากมายก็หน้าตาในการฟังเพลงอาจจะเปลี่ยนไปเยอะนะคะแต่ว่าคุณภาพเพลงก็ยังเสียงดีเหมือนเดิมค่ะส่วนในส่วนของที่เป็น BBM นะคะอันนี้เข้า BBM มาให้ดูก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมค่ะหน้าตาเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะก็ตัวหนังสือก็ยังตกอยู่บ้างนิดหน่อยนะคะแต่ก็ใช้งานได้ดีค่ะก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าโหลดมาใช้กันมากๆเลยนะคะตัว YouTube สามารถอัพโหลดวิดีโอได้แล้วนะคะก็ถ้าใครมีเวลาว่างๆนะคะก็ลองโหลดมาลองเล่นดูนะคะว่าถูกใจหรือเปล่าที่อาจจะมีค้างมีอะไรบ้างนะคะเป็นปกติแล้วแต่ว่าถือว่าการทำงานนี่แบบเร็วขึ้นเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็มีอะไรใหม่ๆเหมือนความรู้สึกหลังจากโหลดนี่เหมือนซื้อมือถือใหม่ค่ะเป็นความรู้สึกนี้จริงก็ยังไงก็ลองโหลดมาเล่นกันดูนะคะ